Channel ค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะช่วงเที่ยงแบบนี้ค่ะกับเมนูอาหารบ้านๆนะคะวันนี้อีทำตำถั่วค่ะตำถั่วปลาร้าแซ่บๆเลยนะคะนี่ค่ะสีสันแบบปลาร้าเนื้อมากแล้วก็กินกับนี่ค่ะลาซาบะย่างนะคะหอมๆเลยนะคะแล้วก็ข้าวมีค่ะเอาไว้ข้างล่างข้าวหมูกรอบนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีหมูกรอบกินกับด้วยก่อนจะกินอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะคะมาจ้ะมากินตำถั่วสักหน่อยด้วยกันอันนั้นหมูกรอบนี่ก็ได้แล้วลูกอ่ะแบบนี้เลยเนาะจ้ะวันนี้อีกินกับข้าวสวยนะคะไม่ได้นึ่งข้าวค่ะวันนี้เอาเลยลูกกินเลยต้องกินกินกับข้าวในนี้นะลงไปหมดเลยอ่ะลูกกินเลยน้ำอยู่ข้างหลังนะลูกนะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะคำแรกอีกกระกินเผื่อพี่ๆน้องๆทุกท่านเหมือนเดิมนะคะจ้ะเดี๋ยวก็ทั้งมือทั้งช้อนเหมือนเดิมค่ะวันนี้ตำถั่วดันมากินกับข้าวสวยเนาะปลาซาบะย่างค่ะตัวใหญ่ๆเลยรสชาติจะเหมือนคล้ายๆกับปลาทูค่ะปลาซาบะเนื้อหวานฉ่ำขออนุญาตใช้มือเลยนะคะนั่งกินแต่หมูกรอบก็ได้ลูกอันนี้น้องเล่นข้าวเขากินข้าวก่อนนะคะก็เลยไม่ค่อยหมูกรอบนี่ก็เป็นข้าวหมูกรอบนะคะไข่จาด้วยไข่ต้มด้วยนะกรอบค่ะหวานมากชิมดูตะกี้กับปลาซาบะย่างค่ะปลาซาบะฉ่ำมากจ้ะจ้ะอ้าวลองตักแล้วอย่าจุกปลาไหมลูกไม่กินชอบปลาปลาหนูชอบกินนะหมูกรอบไปก่อนน้ำปลาร้านัวค่ะหอมมากร้อนมากนะคะวันนี้หัวแตกอ่ะร้อนมากๆดูแดดข้างนอกก็รู้ค่ะสุดยอดตำต้มตำตำถั่วอยู่โอ้โหเหงื่อแตกซิกๆเลยค่ะดูเหรอ
ติดมือสะบะเนื้อมันจะเยอะนะคะไปกินไปจังเยอะแล้วหวานหวานมากข้าวเผ็ดมากรอยยิ้มเหรอลูกใช่ปะใช่อ่ะอร่อยป่ะชอบร้อยมันค่ะมันนุ่มๆจำๆลุงหลานแม่ลูกเต็มหัวกินหมูกรอบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแม่รอกรอบยังไม่ได้เลยขออนุญาตค่ะมันร้อนว้าทักเสร็จยอดเลยวันนี้ร้านชอบไม่ร้านทำเพื่อมือนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนจะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวอีทกินต่อค่ะอากาศร้อนเกินสวัสดีค่ะ